คำถามประจำเดือนมกราคมนะคะถามว่าอยากพี่บีไลฟ์บ้างเพราะไม่มีโอกาสเจอเลยเป็นคนไม่ค่อยไลฟ์แต่ว่าก็จะพยายามทำเยอะมากขึ้นแล้วกันนะคะพี่บีขาช่วยทำท่าน่ารักน่ารักสักถามค่ะได้ไหมสักถามน่ารักมองไปดูพี่บีเบื้องถูกกระแสบีคริสต์มากแค่ไหนแล้วแล้วอยากให้กระแสคู่จิ้นนี้อยู่ไปนานหรือเปล่าคะจริงๆแล้วพี่ยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็ไปว่าปื้มกระแสไหมพี่ว่าการเป็นคู่จิ้นกับผู้หญิงไม่เสียหายอะค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่น้องๆนะคะว่าดูแล้วมันน่ารักหรือว่าทำให้เราจิ้นกันแล้วทำให้น้องๆมีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรที่ทำร่วมกันแล้วเจอเพื่อนหรือมีเรื่องพูดคุยกันเป็นเรื่องดีๆอะไรเงี้ยพี่ก็แฮปปี้โอเคค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าก็อยากให้มันแบบว่าเนาะไม่ต้องเยอะเกินไปก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยคริสเขาก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะแบบอุ้ยมีแฟนแล้วมีคู่จิ้นกับผู้หญิงเขาอาจจะอึดอัดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้พี่ไม่รู้แต่สำหรับพี่อะคือพี่เฉยๆค่ะยังไงก็ได้พี่บีชอบใช้สติ๊กเกอร์ลายอะไรคะชอบเดี๋ยวมีเดอะเฟซค่ะเดี๋ยวเราใช้เดอะเฟซไทยแลนด์นะคะแต่มีสติ๊กเกอร์ด้วยขอสามคำให้ตัวเองสูงสวยแซ่บเนาะพี่บีหรือเปล่าพี่บีชอบนักร้องและนักแสดงใครคนไหนคะนักร้องเหรอคะนักร้องส่วนใหญ่จะชอบถ้าของเมืองไทยชอบเยอะอ่ะชอบนักร้องที่แบบรุ่นยุค90ยุคเองแล้วก็ถ้าเป็นนักร้องเมืองนอกนะคะเมืองนอกชอบก็จะชอบอารีนาบียองเซ่เยอะอะมารูไฟก็ชอบเยอะเลยอะชอบนักแสดงไทยคนไหนนักแสดงคนไทยคนไหนที่ชอบน้องสิทธิ์ใจนะคะเป็นนักแสดงที่เก่งจริงนะคะจริงแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากมีระเบียบวินัยที่ว่านักแสดงหลายคนในไทยยิ่งเด็กรุ่นใหม่ควรจะเป็นตัวอย่างค่ะพี่เขาเป็นไอดอลสำหรับพี่เก่งสวยเพอร์เฟคถ้าพี่บีได้รับบทเลสเบี้ยนคู่กับพี่คริสพี่บีจะรับเล่นไหมคะไม่รับค่ะไม่บอกเหตุผลด้วยทำไมไปคิดเอาไปซิ่งคืออะไรคะคือไปไหนขออนุญาตอะไรคะไปซิ่งคือไปเที่ยวค่ะไปซิ่งคือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ซิ่งแบบแบนๆนะคะขับรถไซเบอร์เลนค่ะจะมีโอกาสให้พี่บีเล่นบทธรรมดาอีกไหมกับไปดูเรื่องของเราอย่างหลัก89แล้วน่ารักมากๆเลยบทธรรมดาจริงๆก็อยากเล่นเหมือนกันเนาะจริงๆตอนนี้อยากเล่นเป็นคนดีบ้างอะไม่อยากเป็นตัวร้ายนะก็พยายามสกิดผู้ใหญ่ในค่ายอยากเป็นคนดีมากค่ะหนูลุกไม่เป็นคนดีหรอกแค่เล่นแต่บทร้ายในจริงบทร้ายมันคือได้เล่นอะไรที่คือบทดีนี่ว่ามันเล่นง่ายกว่าบทร้ายค่ะแค่นั้นเองแต่ว่าก็อยากเล่นบทคนดีที่มันมีอะไรที่เล่นค่ะก็ต้องดูว่าถ้ามีบทไหนที่น่าสนใจแล้วเป็นก็ไม่แน่ค่ะก็อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้เป็นบทคนดีบ้างนะคะพี่บีเป็นคนที่อายไหมคะเป็นคนที่อายนะจริงๆค่ะเป็นคนพูดน้อยด้วยตัวตนจริงๆถ้าน้องๆรู้เนี่ยพี่เป็นคนพูดน้อยแต่ก็จะมีบางอารมณ์ที่อยากจะสนุกก็อยากจะสนุกถ้าเป็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องเขินอายอะไรหรืออยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ก็ไม่ได้พูดเก่งอยู่ดีค่ะแต่ก็เป็นคนอะไรเรียบง่ายมากกว่าแต่ก็ขี้อายค่ะเวลาเห็นโกรธแล้วพิมพ์อะไรลงไปในทวิตไอจีพี่ไม่กลัวคนมองว่าพี่แรงนะคะก็ดีค่ะว่าพี่เป็นคนแรงเดี๋ยวนี้พี่มีไม่ขึ้นงดฝากร้านแล้วเหรอคะอ่านคอมเมนต์แล้วประมาณ 80% เป็นฝากร้านก็อะไรคะพี่ไม่ขึ้นงดฝากร้านเพราะว่าคิดว่าบางทีถ้าเขาทำงานสุจริตแล้วเขามาฝากร้านแล้วขายของมันเป็นการช่วยคนนะคะเราคิดซะว่าเราเหมือนเราช่วยเขาแล้วกันถ้าเขาสามารถใช้พื้นที่ไอซีเราแล้วทำงานค้าขายและทำให้ชีวิตของเขาอยู่ดีมีสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องที่กฎหมายที่ว่าก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ก็ช่วยกันเพิ่มอะไรหรอกเดี๋ยวนี้พี่บีมีการเตรียมตัวผลงานปี2560เยอะมากและถ่ายต่อเนื่องกันหมดทั้งหมดทั้งแต่ละครทั้งเฟซอยากรู้ว่าพี่มีเคล็ดลับอะไรคะหรือว่าวิธียังไงในการจับบทละครของแต่ละเรื่องให้ดีกันยากมากค่ะจริงๆแล้วเดอะเฟซเนี่ยถ้าวันนี้ออน
ือนมกราคมจริงๆแล้วเดอะเฟสต้องมีแคมเปญก็คือแคมเปญขัดเข้าต้องมานะถ่ายผลค่ะเราก็จะขายขัดเข้าประมาณช่วงเดือนปลายๆกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะหมดเดอะเฟสแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะขายเคลียร์แล้วก็ไปรอเฟสวอลก์ก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าหนักหน่วงแล้วรอกระแสอย่างเดียวกลัวหนักแล้วก็ห่วงผมจริงๆก็เหลือที่ถ่ายเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าคนอื่นยังมีแต่อยู่กับพี่อ่ะประมาณก็ไม่มีอะไรตัวนะแต่ปางก่อนเรื่องที่ยากมากค่ะเรื่องยากมากเพราะเลยเป็นคนแก่แล้วเวลาคนเราโกรธหรือว่าเสียงเวลาที่คนเราโกรธหรืออะไรเงี้ยเสียงมันจะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ฟิลด้วยอารมณ์เนี่ยแต่เรื่องนี้เราต้องควบคุมเสียงด้วยแล้วก็ต้องเล่นบทโมโหด้วยต้องใช้อารมณ์ด้วยภาษาโบราณเป็นยุคแบบว่าแบบนั่นแหละต้องพูดภาษาศัพท์คำศัพท์คำราชาศัพท์แล้วย้อนยุคด้วยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรค่ะเป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาก็ถ้าเกิดทำงานซ้อนกันใช่ไหมคะเราก็ต้องแยกภาษาไม่ได้ก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็ต้องทำไม่ได้อะค่ะมันคือนั่นที่เราหนูใกล้จะสอบแล้วขอเปิดใจหน่อยได้ไหมคะอีกอย่างเรียกที่นี่ไม่ถนัดขอเรียกที่รักแทนได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยจัดที่รัก